กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมจิวัตรแล้วก็รายการไปคุยกับรากมะม่วงโจ้สวัสดีครับผมเม้งนะฮะเมื่อกี้เปิดคลิปผมกวนส้นตีนอ่ะมันไม่มีอะไรมากหรอกแค่รู้สึกว่ามันเหมือนเฉยๆเป็นการคอสเพย์ถ้าพี่ชีวะดูคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตพี่ด้วยว่าผมชอบผลงานของพี่เหลือเกิน yesโอเคนะครับผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเลื่อนไปหน้าฟีด Facebook หรือว่าโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Twitter ก็คงจะเห็นอะไรที่มันเป็นกระแสอยู่ในสังคมตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Hashtag Sailor Moon Redraw นั่นเองครับผมอยู่ๆมันก็เป็นกระแสขึ้นมาเว้ยก็คือเหมือนมีคนเอารูป Sailor Moon อะเวอร์ชั่นดั้งเดิมอะเอามาวาดเป็นต้นฉบับแบบใหม่อันนี้ก็เป็นแบบตอนแรกมันก็ไม่ได้บูมอะไรขนาดนั้นนะแต่คือช่วงหลังนี่เนี่ยที่ผมดูมาในพวกแบบตาม Facebook ที่ผมตามพวกคนวาดการ์ตูนแล้วเขาแบบแม่งวาดกับทุกเพจเลยก็เลยทีนี้มามี Facebook ท่านนึงครับเขาได้รวบรวมมาให้นะครับก็ต้องขอบคุณเขามากเลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวโพสต์นี้ไว้ข้างใต้นะครับและที่สำคัญคือเขาให้เครดิตของทุกภาพจริงๆนะถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปดูในภาพที่เขาเอารวบรวมมาเขาจะให้เครดิตอยู่ว่าภาพเนี่ยใครวาดนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะฮะผมคิดไปเองว่ากล้องผมมันเบลอๆวะโอเคทีนี้เขามีเดี๋ยวนะเขามี2อัลบั้มอ่ะเขามีพาร์ท2ด้วย SK อ๋อเพิ่งลงเมื่อ11ชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวนะพาร์ทแรกมีอยู่40ภาพแล้วก็พาร์ทที่2มีอยู่อีก48กว่าภาพซึ่งเท่ากับถ้ากูดูคลิปนี้2พาร์ทรวมกันก็จะเท่ากับเกือบ100กว่ารูป นี่ขนาดกูหนีมาถ่ายคลิปตอนเช้ามึงยังมาเคาะอีกแล้วเนี่ยคือตอนนี้ข้างหอผมเขามีการต่อเติมนิดหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ยินเสียงเลื่อยเสียงเคาะอะไรก็ขออภัยไปด้วยนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมไม่ได้รำคาญคนเดียวผมก็รำคาญเหมือนกันอีกเย็ดเป็ดเลยก่อนอื่นผมขอดูภาพต้นฉบับก่อนที่จะไปดูภาพที่เขารีดาร์ฟใหม่นะฮะนี่นะครับนี่คือภาพต้นฉบับที่ผมเห็นหลายๆคนแนบไว้นะคือภาพนี้เป็นต้นฉบับแล้วก็ศิลปินท่านอื่นก็จะเอาตัวเนี้ยไปวาดไปแบบเขาเองนะครับโอเคตอนนี้ผู้ชมเห็นภาพต้นฉบับไปนะต่อไปเราจะไปดูภาพที่ศิลปินต่างๆรีดาร์ฟมาเป็นของตัวเองนะครับผมโอเคว้าวอันนี้ก็น่ารักดีนะดูคิโมจิดิคิโมจิคือเฮียแล้วไอ้ว้าวอันนี้น่ารักเป็นเซรามูนกำลังร้องไห้นะครับลายเส้นสวยลายเส้นสวยอันนี้ดูกวนๆมีคนคอมเมนต์บอก SCP what the fuck ใช่เหรอใช่เหรอวะผมว่ามันดูเหมือนการ์ตูนอะไรสักอย่างมากกว่าเฮ้ยลายเส้นคุ้นๆว่ะเหมือนผมเคยดูการ์ตูนเรื่องเนี้ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าลายเส้นการ์ตูนอะไรใครจำได้คอมเมนต์บอกผมด้วยอันนี้โคตรโลลี่อ่ะโคตรโลลีคอนเลยเอ้ยน่ารักน่ารักว้าวเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เซเลอร์มูนนี่ใช่ป่ะอันนี้เหมือนจะเป็นตัวเด็กในเซเลอร์มูนไม่ใช่เหรอผมไม่ค่อยได้ตามเซเลอร์มูนผมพูดผิดผมขออภัยด้วยนะ เดี๋ยวอันนี้มันจากเรื่องชินจังปะโทลายเส้นเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยผู้ชมสวยดีสวยดีเย้คุยอันนี้ลงสีโหดนะเนี่ยลงสีสวยลงสีสวยเฮ้ยโหยผมแม่งโคตรชอบลายเส้นแบบนี้มันดูเป็นงาน 3D มากคุณผู้ชมแต่จริงๆมันคืองานวาดอุ้ยดวงตามีสื่ออารมณ์สดใสมากนะครับ เอ้ยอันนี้มันโตเหมือนในโปเกมอนเลยอะ ทำไมหน้าเป็นงั้นวะเนี่ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารัก เดี๋ยวผมรู้สึกว่าลายเส้นนี้ผมคุ้นๆนะผมรู้สึกคุ้นกับลายเส้นนี้แล้วเกินแต่ผมควรจะคิดมากไปช่างมันเถอะอันนี้อ้างอิงกับตัวอะไรวะเนี่ยน่ารักดีนะครับ เดี๋ยวเป็นหมาเฉยจากเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้ใครรู้มาจากเรื่องอะไรบอกคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะไม่ค่อยได้ตามประตูเท่าไหร่อันนี้งานอาร์ตวะเนี่ยแต่เท่ดีดูฉีกจากเพื่อนเลยเซรามูนปี2020ของจริงคุณผู้ชมนี่ของจริงโซคิดดิอันนี้ลายเส้นน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเฮ้ยนี่เหมือนการ์ตูนเรื่องอะไรอีกแล้วอ่ะเฮ้ยผมสะดุดกับการ์ตูนหลายเรื่องมากเลยคุณผู้ชมคือแบบลายเส้นคล้ายๆแต่จำไม่ได้อันนี้ก็สวยดีนะครับนี่ก็น่ารักอีกแล้วอุ้ยวีนี้สวยมากมองแวบแรกเหมือนยวนเนมเลยเฮ้ยแต่เขาลงเฉดเงาสวยมากคุณผู้ชมว้าว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 อุ้ยนี่ก็คาวาอิชอบตรงที่ตาเป็นรูปหัวใจอันนี้ก็น่ารักนะครับอันนี้ดูเหมือนมีความเป็นดิสนีย์นิดๆเลยบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนอลิซในวันเดอร์แลนด์อ่ะนะดีลายเส้นเอกลักษณ์พี่หน้าไปทำสติกเกอร์ลายนะคุณผู้ชมแบบเนี้ยเอ้ยไอ้การ์ตูนตัวนี้ที่หน้ามันกวนตีนกวนตีนที่หัวมันยาวๆคุณผู้ชม What the fuck What เฮ้ยเท่อันนี้เท่อันนี้เท่เป็นเฉดขาวดำด้วยชอบ What the fuck โจโจ้โอ้เห็นนี่ก็รู้แล้วว่าเป็นโจโจ้อ่ะแกนำสกุลโจสตาร์อย่างนั้นเหรอไม่นะเป็นไปได้ยังไงว้าเกินอ่ะ
ใครทำทรงโมกุลกูเยี่ยมแม่งมีกล้ามเลยโอ้ยนี่เส้นสวยมีวาดเพิ่มด้วยเป็นไอหมีตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าไอหมีตัวนี้มาจากเรื่องอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะ What the fuck เดี๋ยวนี่มันกันดั้มแต่มันเหมือนเคยเห็นออกเป็นโมเดลจริงๆป่ะตอนนี้ผมมั่นใจนะครับแต่มันเคยเห็นมันผ่านไม่รู้การโมหรือเปล่านะเดี๋ยวผมว่าผมจำได้หมอดีได้ไอ้นี่มันคราวจาก Final Fantasy นี่หว่าทำไมนายแต่งตัวแบบนี้ละเพื่อนคราวไม่นะอันนี้น่ารักใสๆนะครับ อันนี้วาดง่ายเลยนะเอ้ยแต่น่ารักดีหน้าแบบ What the fuck เบอร์เกอร์เหรอนี่นายมาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเพื่อนนายอยู่ในสกุลโจสตาร์อย่างนั้นเหรอโอ้พระเจ้าไม่เออแต่ลายเส้นสวยดีนะครับโจโจ้นี่มันแบบลายเส้นแม่งเอกลักษณ์สัตว์อ่ะเดี๋ยวฉันจำลายเส้นนี้ได้นะ Did you got that?บ้าไปแล้วกูโอ้เตะละมูลรัวสะกดจิตนะครับเจ้าไม่กูจะไม่พูดลงลึกมากกว่านี้โอ้พระเจ้าไม่นะเตะละมูลกำลังร่ำไห้และเงาที่มันพาดตรงหน้าที่มันโอ้พระเจ้าช่วยโอเคล่ะกูจะข้ามภาพนี้ไปแบบรวดเร็วโอ้พระเจ้าภาพนี้ลงได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้เซ็กซี่มากนะครับมันเพิ่มต่อช็อตออกมาให้มันดูเต็มตัวมากขึ้นคุณตะพุนโอ้ลายเส้นแม่งสวยจริงว่ะคุณผู้ชมสวยสวยสวย What the fuck What the fuck ทำไมจับหน้าน้องให้ดูอะไรแบบนั้นโอ้พระเจ้าไม่น้องกำลังดูอะไรอย่างนั้นเหรอโอเคพาร์ทแรกจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่พาร์ทที่สองโอ้พระเจ้า40รูปนี่มันช่างได้ยินเสียงหลังกูไหมโอ้พระเจ้าไม่นั่นเสียงหลังกูหักเลยเนี่ยพระเจ้าผมคงจะแก่แล้วนะครับคุณผู้ชมรูปแรกว้าวสวยดิลงแสงแบบอนิเมะเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นอนิเมะจริงๆอ่ะเออสวยสวยสวยง่ายเหมือนวาดด้วยปากกาเมจิกเลยน่ารักผมอยากวาดการ์ตูนแบบนี้ได้บ้างจังเลยแต่แบบผมวาดการ์ตูนไม่ค่อยเก่งนะชอบการลงสีข้างหลังดูเป็นภาพวาดสีน้ำอ่ะเอ๊ะไอ้การ์ตูนเรื่องนี้คุ้นๆว่ะ ผมแม่งคุ้นกับลายเส้นกับทุกลายเส้นเลยแต่จำไม่ได้ว่ามาจากการ์ตูนเรื่องอะไรใครรู้บอกด้วยนะครับว้ายวิวิรายละเอียดผมสวยมากตัวเนี้ยอุ้ยผมแบบเหมือน 3D เหมือนงาน 3D เลยสวยมากสวยมากเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับน่ารักน่ารักเอ๊ะนี่มาเป็นลายเส้นเลยนะครับสวยสวยสวยโอ้ยการ์ตูนตาหวานคุณผู้ชมอุ้ยตาสวยมากคนนี้วาดตาสวยมากWhat the fuckทำไมกูเห็นโครงหน้าตอนแรกนึกถึงวันพันแมนวะดัฟฟี่ดักเพื่อนใครทำกันนายแบบนี้โอ้พระเจ้าคิดเอ็ดดีนะครับสวยสวยอันนี้ก็น่ารักลายเส้นคุ้นๆอีกแล้วอ่ะกูพูดลายเส้นคุ้นๆเป็นรอบที่10ล้านแล้วในคลิปนี้ว้าวเฮ้ยตัวนี้น่ารักผมชอบริมฝีปากมากเลยพอวาดโครงหน้าดูอวบอิ่มดีนะครับน้องเอ้ยอันนี้น่ารักเฮ็ดเป็นโรบอทเลยเฮ็ดเคเซรามูนโรบอทนะครับนี่ก็สวยอีกแล้วว้าวลงแสงเงาสวยดีเหมือนอนิเมะจริงๆเลยนะวัดไอ้นี่ก็น่ารักดูผมชอบปากตัวเนี้ยมันดูแบบยิ้มแบบแฮ่หน่อยๆเออน่ารักดีน่ารักดีอุ้ยเอเคตัวนี้สวยมากคุณผู้ชมคุยเขาลงแสงสวยมากตัวเนี้ยตาเป็นประกายแบบโอ้โหโคตรสวยอะมาเป็นโรบอทอีกแล้วนะคุณผู้ชมมีแวบแรกผมมองเป็นอุลตร้าแมนได้เชียอุลตร้าแมนหรือกันดั้มวะเนี่ยโอ้ตะฟักสวยดีสวยดีโคตรครีเอทอะบอกเลยอุ้ยวีไรเซนอันนี้สวยมากแววตาเหมือนการ์ตูนเรื่องพูดเพิงฮานะเลยอะว้าวสวย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 ถ้าแววตาสีแดงนี่ใช่เลยคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้ก็ลายเส้นสวยดูเป็นประกายเมจิว้าวอันนี้ดูเหมือนปกหนังสือนิยายเลยอ่ะคุณผู้ชมชอบแววตามากเป็นกาแล็กซี่สวยงาม What the fuck กูให้มึงวาดเซรามูนเพื่อนไอสัตว์นี่มันชาโดมูนใครเล่นมุกนี้วะผ่านเพื่อนผ่าน What the fuck เหี้ยอะไรเฮ้ยอันนี้ใช่ที่วาดเป็นคนที่คอสเพย์ป่ะมันจะมีคนนึงคนญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับที่ว่าเขาคอสเป็นผู้ชายมีหนวดอ่ะแล้วเขาคอสเพย์เป็นสาวญี่ปุ่นนะเออแต่ถ้าผมหารูปเจอผมจะแปะรูปไปข้างๆที่เขาคอสเพย์แบบนี้เอ้ยหน้าเหมือนเลยแต่เป็นผู้ชายหรือเปล่านะครับใครรู้คอมเมนต์บอกทีเย็ดสาวผิวสีนะครับเฮ้ยเซรามูนสาวผิวสีก็สวยแบบนะคุณผู้ชมเฮ้ยผิวแทนสวยมากเฮ้ยผมจำชื่อตัวนี้ไม่ได้ว่ะแต่มันเป็นเหมือนไอดอลตัวการ์ตูนอนิเมะไอดอลของญี่ปุ่นนะที่เขาคิดเอ็ดขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นไอดอลเลยชื่ออะไรวะคุณผู้ชมจำไม่ได้แล้วอะใช่ปะที่มันถือต้นหอมแล้วก็เต้นอะชื่ออะไรวะ จำไม่ได้จริงๆอะเนี่ยใครรู้คอมเมนต์บอกนะครับอะไรคุอะไรสักอย่างปะ What the fuck เฮ้ยอันนี้เรียนแบบลายเส้นแบบศิลปะของญี่ปุ่นนะเฮ้ยแต่เอกลักษณ์ดีสวยสวยสวยน่าจะมีคนวาดเป็นลายแบบเหมือนลายกนกไทยบ้างแล้วเซรามูนไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดมีก็คงแบบคงจะเท่อีกแบบนึงอันนี้ครีเอทเดย์ชอบเย้เอ้ยนี่น่ารักเปลี่ยนสีผมเป็นสีม่วงอันนี้เขาน่าจะแบบเปลี่ยนเป็นเอาตัวละครอีกตัวนึงมาเลยอะแล้วก็ใส่ชุดเป็นเซรามูนนะครับแต่ผมไม่รู้ตัวละครจากเรื่องอะไรใครดูบอกด้วยนะนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่นะนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยแต่น่ารักที่กูจะมาดูเหมือนก้อนโมจิเลยมันกลมๆอ่ะเฮ้ยเหมือนเจอตัวใช่ไอ้ตัวนี้ตาสวยมากวิเขาวาดตาเหมือนเพชรเลยอ่ะแล้วชอบเอฟเฟกต์ตรงที่มันแบบท
ทำแบบฟุ้งๆๆในภาพอะสวยสวยสวยบ้ากันเลยพระเจ้าไม่นี่มันซิตี้ฮันเตอร์พระเจ้าช่วยใช้ใครวาดนายไปแบบนี้ได้เพื่อนโอ้พระเจ้าไม่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 โอ้พระเจ้าไม่ผมคิดว่าภาพนี้น่าจะผมว่าน่าจะต้องเบอร์ไว้ใช่ผมคงต้องเบอร์ไว้แล้วก็โชว์แค่ส่วนหน้าเท่านั้นโอ้พระเจ้าเอาจริงก็คือลายเส้นนี้กูคุ้นมากเลยใช่ผมจำลายเส้นนี้ได้คุณผู้ชมรู้จักแอดเรย์ไหมใครรู้จักแอดเรย์พิมพ์คอมเมนต์บอกผมนะถ้าคนรู้ก็คือแบบไอคิวมึง250บวกนะรู้กันแมนนายนายแม่งสุดยอดนายใจวะชกมันกับผมทีเยี่ยมเยี่ยมมากเพื่อนกวนตีนWhat the fuck โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับทั้งหมด Attack Ceremon Restart นะครับผมแต่ผมจะทิ้งเครดิตคนที่รวบรวมโพสต์นี้ลงใต้ description นี้นะครับไม่ต้องห่วงเขาแปะเครดิตทุกรูปจริงๆเขาแปะเครดิตทุกรูปเว้ยส่วนใหญ่มาจากใน Twitter นะครับใครสนใจรูปไหนแบบติดตามศิลปินคนไหนอยากไปติดตามกดในเครดิตของรูปนั้นได้นะครับเขามีให้ติดตามอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับถ้าเกิดชอบให้ผมทำรายการแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ด้วยนะฮะอยากให้ผมทำอะไรในคลิปต่อไปก็เช่นเดียวกันกับคอมเมนต์บอกข้างใต้ผมนะไปละบ๊ายบายไปคุยกับรากมะม่วง